ไปกันที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะทางด้านนายอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานค่ะว่าที่ร้อยตีจิรสิริวันลบนะคะนายอำเภอเมืองนราธิวาสก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ของลำพูและมะนังตายออำเภอเมืองนราธิวาสค่ะพร้อมกับกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจที่เสียสละในการทำงานภาพรวมมีผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้ค่ะเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดซึ่งการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าต้องการให้กำลังของฝ่ายพลเรือนมีมาตรฐานทำหน้าที่หลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เนื่องจากมีจุดแข็งเป็นคนในพื้นที่นั้นๆค่ะมีความรู้ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำการทำงานให้มีความระมัดระวังอย่าได้ประมาทและที่สำคัญบริเวณรอบฐานจคต.นะคะก็ได้มีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย40ครัวเรือนบ้านไหนที่อยู่ด้วยความยากลำบากค่ะมีผู้พิการต้องการให้ความสำคัญโดยเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในมิติต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ